s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยเวอร์ไว้พอดแคสโลกทั้งใบให้ไวยอย่างเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเวอร์ไว้โลกทั้งใบให้ไวยอย่างเดียวค่ะเข้าสู่บรรยากาศเทปสิ้นปีเนาะของเราอื mm hmm. แต่เป็นเทปสิ้นปีที่ จะไม่เชิญน,นักแสดงค่ายนี้มาก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นปณิธานเราดีกว่าปณิธานทองคําขาวเลยเรียกว่าเดอะซิมใช่ว่าออในปีเนี้ยเราอยากได้นักแสดงค่ายเนี้ยมาออก น่อยสักหนึ่งคนแต่ครั้งเนี้ยเราได้ถึงสองคนใช่แล้วเป็นซีรีส์ที่เขาแสดงในปีนี้ด้วยใช่แล้วก็กระแสดีด้วยอ่ะใช่วยไม่หยุด่วยไม่หยุดเราขอต้อนรับเลยแล้วกันนนนกรพาสวัสดีครับอภวจ้าสวัสดีครับ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 โอ้ยกั้นยิ้มไม่ไหวละเอาจริงอะเราอะมีคําถามเราเรียกว่าคําถามค้างคาใจครับของแบดปัดดี้แต่ซีรีส์ก็คือแค่เพื่อนคเคเพื่อนครับเพื่อนครับอย่างแรกเลยคือตอนแรกอะ ของโอมอ่ะอันนี้ของโอมก่อนครับของโอมอ่ะบอกว่าจะไม่เล่นซีรีส์ช่องนี้แต่กลับตอบรับโดวยไวว่าเล่นเรื่องเนี้ยพอนนอนจ์จริงๆมันก็ไม่เชิงว่าจะไม่เล่นเลยแต่ว่ามันเหมือนแบบว่ามันเป็นรูปแบบของงานที่เราทํามาตลอดอะไรเงี้ยที่ผ่านมาผมก็เล่นแต่แบบแนววายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างพอจะมีโอกาสจะได้เล่นเรื่องเนี้ยก็เห็นว่า ได้ดูตัวบทนิดนึงได้ฟังเรื่องพอดพอดอ่อคร่าๆๆได้รู้ว่าได้เล่นกับนนนนทํางานกับทีมเชียงแมงอีกก็เลยรู้สึกว่าออยากเล่นแค่นั้นเลยแต่ส่วนของนนนนเองเนาะเนยพูดไว้ในเซฟเฮาที่ขอเมนชันในเซฟเฮาบอกว่าทุกตัวเนี่ยต้องเล่นแล้วเอาออกสระยะแต่ก่อนหน้าที่ผมเนี่ยมีปัญหาก่อนที่ผมจะเล่นแค่เพื่อนเนี่ยผมมีปัญหาว่าผมลืมตัวตนใช่ครับว่าตัวผมเองเป็นใครใช่ แล้วตัดจบด้วยการมีคนยุงกัดยุงกัดแล้วก็ที่ค้างคามากเว้ยน,นนนที่เลยบอกว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกอะไรทําไมลุดทาไมตัวเองถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วแล้วดึงความเป็นตัวเองกลับมาได้ยังไงผมย้อนกลับไปนั้งแต่เรียกว่าเรื่องแรกที่ผมเรียกว่าอินกับการแสดงจริงๆอะคือเรื่องไม่ได้รู้เซอร์ก่อนนั้นนั่งไอ้รุ่นพี่ปปาวานแล้วกเป็นโง่อะไรเงี้ยเราเราก็เราก็แบบเหมือนเออเราก็แค่สนุกในการทํางานแต่เรายังไม่ได้อินกับ คำว่านากแสดงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาดีลูเซอร์อย่างเงี้ยพอพี่ภูมิกับพี่แก้วชัดแก้วสุสีว่างอย่างเงี้ย uh huh. ก็แบบเหมือนเออพาเราไปเจออะไรใหม่ๆในด้านตัวละครในด้านคําว่าการแสดงอะไรอย่างเงี huh. ้ยทำให้เราแบบรักการแสดงมากๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ uh huh. เหมือนเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องแรกที่เราแบบเออเราให้ใจกับมันทุกอย่างอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์เราตัวตนเราเราเปลี่ยน ไมเซตเราถ้าถ้าถ้าเป็นแบบพวกเอออเมริกาอาจจะได้ยินคขาว่าเมทตอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันมัน,ม,นมันก็เป็นปทํานองนะั้นแต่ผมไม่ผมก็ยังไม่กล้าใช้กับตัวเองขนาดนั้นนะเพราะผมมีผมมีเวลาอยาง,งานกันนึงน้อยมากที่จะมเมทตอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทําเท่าที่ผมทําได้แล้วคราวเนี้ยมันเหมือนแบบคือเรื่องไม่เดืูเซอร์มันเป็นเรื่องที่เออเป็นลูเซอร์ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้นผมเป็นคนแบบเป็นเด็กทั่วไปเลยเด็กผู้ชายเฮี้ยว เออแบบเซลล์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากเรื่องนั้นนะมันก็มันก็เห็นได้ชัดว่าเราแบบเริ่มแบบเรื่องไม่เซลล์ในตัวเองเริ่มแบบเริ่มตีออกห่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจนจนเราก็แบบเรียกว่าอะไรอ่ะอาการมันก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเขาคือพอ,พอช่วงนั้นมันหายไปพอเรากลับมาทํางานมันก็ปกติมันก็ปกติที่ว่าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องอาการอะไรของเราตรงนี้แล้วพอมากิฟเต็ด พอมาแบ็กลิสตเอ่อทุกทุกเรื่องเราก็จะใช้วิธีเดิมว่าเราอินไปกับมันเราเราจมไปกับมันเราเราเปลี่ยนทัศนคติเราเปลี่ยนบุคลิกภาพของเราให้เป็นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนั้นอะไอย่างเงี้ยครับ<ๆ>ที่แบบเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ไมซเซตเราในช่วงนั้นมันก็จะคล้ายกับอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นกิฟเต็ดช่วงนั้นเราก็เรารู้สึกว่าเราก็รู้สึกอะอะไรหลายๆอย่างในโรงเรียนไม่รู้ว่าที่แบบอเอ้ยอย่างเงี้มันไม่ถูกอะครูทำาะครูครูทกับเราอย่างเงี้มันไม่ถูกอะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นมันนนมม่่ถูแลล้วเเเาาอออยยยจะปีื หรือว่าเรียกว่าอะไรแบ็กลิสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามโอมได้โอมรู้สึกโอมโอมเป็นคนที่เห็นได้ชัดว่าช่วงที่ไม่มีอะไรกับช่วงที่เป็นทัฟฟิกเป็นยังไงอ๋อใช่ครับก็คือดุอะช่วงนั้นก็จะดทำตัวเป็นจ่าฝูงตลอดเวลาทําตัวแบบห้าวทาตัวแบบแบบทัฟฟิกแบบหัวหน้าแก๊งอะไรเงี้ยในในชีวิตจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยดุเก้าประมาณนึ่งใช่ใช่ดูแบบดูดูเอาก้าวาว่ะคาวก็ตามคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยขวางโลกอะไรเงี้ยใช่แล้วพอ ่วงนั้นมันเป็นช่วงจะไม่ได้ว่าเรื่องไหนผมเลยตัดสินใจไปหาจิตแพทย์อืเพราะว่าเพราะว่าเหมือนผมนอนไม่หลับเออนอนไม่หลับเลยอะไรอย่างเงี้ยนอนแบบไม่หลับนอนนอนแบบเจ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงนอนแบบนอนแบบนอนเวลาเสียมากๆอ่ะคือแบบเข้าใจก็ไม่ใช่รูทีนในการนอนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รูทีนในการนอนอะไรอย่างเงี้ยหมอหมอเออเราไปหาหมอเราตัดสินใจไปหาหมอว่าเออหมอบอกว่าเราเป็นโรคนอนไม่หลับอืกับพ่วงด้วยภาวะซึมเศร้า ดีฟคอมบดีฟระดับหนึ่งดีฟระดับหนึ่งอะไรเงี้ยคือคือเรากับกายว่าเหมือนผมเคยคุยกับแม่ว่านักแสดงมันคือการขายวิญญาณซึ่งมันเราเหมือนเราขายวิญญาณไปเลยว่าโอเคเรื่องนี้เราจะเป็นอันนี้นะเราจะเป็นคนนี้เราจะเป็นคนนี้อะไรอย่างี้แล้วถ้าถามว่ากลับมาได้ยังไงมัน ผมว่ามันคือมันหาโฟกัสให้ตัวเองอ,ะอ่ะคือเหมือนช่วงที่มันเป็นอย่างนั้นคือมันไม่มีงานไม่มีอะไรอย่างเราก็จะเคว้งเราก็จะแบบเราไม่เราไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตนะช่วงนั้นเลยอย่างเงี้ยพอมีงานเข้ามาเราก็โฟกัสว่าเออเราจะทํางานนี้ให้ดีเราจะเป็นอย่างนี้ๆๆอยก็เลยก็ดีขึ้นอ๋อเคว้งเพราะโควิด ด้วยแล้วช่วงโควิดโควิดคือช่วงเบินเอาเลยอะช่วงเบินเอากับกับตัวเองหลายๆอย่างเลยอะใช่เราก็เบินเอาเหมือนกันค่ะเป็นน่าจะเป็นทุกคนทุกคนว่าผมว่าทุกคนอะเว้นไอเนี้ยมันออกกําลังกายวิ่งหน้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยเออเขามีเป้าหมายเขามีเป้าหมายแต่เหมือนแบบพอผมพอผมอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเป้าหมายในที่มันชัดเจนขนาดนั้นเลยเงี้ยแล้วแล้วเป้าหมายเรามันคือเป้าหมายที่แบบพึ่งปัจจัย แว่นล้อมแว่นล่อเยอะเยอะระดับหนึ่งไรเงี้ยแต่เป้าหมายของโอมคืออยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองเพราะว่าจริงๆมันเหมือนแบบพอมันไม่มีรอบข้างให้เราพึ่งสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ได้เราก็แค่เปลี่ยนโฟกัสตัวเองอมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูว่าอะไรที่เราสามารถทําได้ในช่วงสถานการณ์ตรงนี้เราก็แค่ทํามันออกไปให้ดีขึ้นแค่แค่เปลี่ยนโฟกัสมาแล้วก็ให้โฟกัสที่เราพอจะทําได้มันชัดเจนขึ้นอ๋อใช่แต่โอมแต่โอมน่ะเท่าที่รู้จักกันมาโอมมันจะเป็นคนที่แบบ มีความสุขในแบบนี้อยู่แล้วอะอม,มีความสุขในชีวิตที่เรียบง,ง่ายของมันมในการ<ช>ทำงานของมันใ,<ช>ในการแบบในการมีความสุขแค่เนี้ยของมันกับการแบบเออไปฟิตเนสแล้วแฮปปี้อะไรเงี<ช>้ยถอดเสื้อมาแล้วมันมั่นใจในหุ่นตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าแบบม,มันได้หุ่นในแบบที่มันต้องการอะไรเงี้ยมันจะเป็นคนที่มันแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ผมจะเป็นคนที่แบบทะเยอทะยานอ่ะอืจะเป็นคนที่ทะเยอทะยานกับบางอย่างเสมออะไรเงี้ยมันเลยแบบช่วงโควิดก็เลยเป็นช่วงที่เบร์นเอาจัดๆเลยอะไรเงี้ยก็แบบแทบจะไม่ได้ทําอะไรตื่นมา กินข้าวนอนตื่นมากินข้าวนอนแล้วกินมื้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบช่วงโควิดก็เลยก็เลยพอตัวใช่ตอนแรกกำลังจะถามเลยว่าแบบเออตอนช่วงโควิดคือนนนทําอะไรอ๋อดได้แล้ว วนหลุดไปเรื่อยๆคือเราตื่นมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทําไปเพื่ออะไรในเมื่อมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรที่เอที่มันรองรับได้เลยว่าเราจะได้กลับไปทําในสิ่งที่เราเคยทํามาอะไรอย่างเงี้ยเพรามันคเครื่องปีเลยนะตอนนั้นเเป็นครื่องปีเหมือนกันแล้วแบบติดโควิดด้วยติดโควิดด้วยเนี่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่พี่ขอเก็บไปก่อนแล้วกันได้ครับกลับอีกอันหนึ่งที่พี่สงสัยมากคือตัวของนนนและตัวของโอมะมองพัด กับมองตัวของปราณยังไงเพราะว่าตอนคุยพี่ขออ้างเซฟเฮานะพอได้เฮาอะเซฟเฮาคือสิ่งที่มันใกล้ที่สุดละเซฟเฮาคือพูดบ่อยมากว่าตอนก่อนเล่นอะตัวของโอมเองอะสังเกตว่านนนน์อะยังเข้าไม่ถึงบทปราณเลยจริงๆมันมันไม่เชิงแบบว่าเข้าไม่ถึงแต่คือมันไม่ล้างตัวเก่าออกอ่ามันมันมีกำแพงบางอย่างที่ทำให้ตัวนนน์ไปไม่ถึงบทปานแบบว่าคือนนนน์เข้าใจแหละว่าปานคืออะไรปานเป็นยังไงแต่ว่า ใน sí, ทางปฏิบัติอ uh ่ะ huh. มันไปไม่ถึง no นึกออกปมันอ่ง่ายๆก็คือยังไม่ได้เปิดใจกับค้อไม่ได้เปิดใจอย่างเงี้ยทั้งกับโอมทั้งกับปาทั้งกับพาร์ทหรืออะไรก็แล้วกับกับพี่กับพี่ออฟหรือกับทีมงานหรือกับตัวบทเองหรือกับหรือกระทั่งกับตัวละครเองที่เราต้องทำงานมันมีกำแพงอยู่ใช่ใช่มันมีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเป็นกำแพงที่เราแบบเรายังกล้ากลัวๆในการกระโจนลงไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือนั้นนนไม่เคยรับแนวนี้มาก่อนหรือเปล่าผมว่าใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะ จำได้ปะตอนถแถลงข่าวคืออ่ะไหนๆก็ไหนๆและเล่าให้ฟังนิดนึงค, <ๆ S 1> คือว่าถแถลงข่าวอ,อ่ะผมกับน,นน,อนท์ทั้งคู่ดีใจและตื่นเต้นมากเป็นความรู้สึกบวกหมดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังเวทีก่อนที่จะขึ้นเวทีนนท์ยืนตัวสัน่นยืนแบบสั่นเลยสั่นแบบต้องการคนก่อต้องการที่พึ่งพิงต้องการการปลอบประโลมใช่คือคือคือไม่ได้แบบงองแงไม่ได้ฟีลแบบว่าไม่เอาไม่ทําแต่ว่าเป็นฟีลแบบไม่เคยทําในสิ่งเนี้ยแล้วมันกําลังจะออกไปสู่หน้าสาธารณชนก็เลยขึ้นไปด้วย ถ้าไปดูย้อนดูเทปนะล่าสุดมก็เพิ่งไปดูมาก็จะเห็นอาการแบบประมาณสั้นๆประมาณๆหน่อยที่แบบดีใจแหละแต่ว่านั่ากลัวติดอะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นพอลงจากเวทีนันนนนก็เหมือนวูบไปทีหนึ่งหมายถึงว่าไอ้วูบในที่นี้คือเหมือนลัคน์สนเหมือนแบบเฮ้ยมันประมวลประมวลมันคือความรู้สึกอะไรวะมันมันมันเกิดอะไรไม่รู้ว่าบวกหรือลบใช่ยังไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าฟีดแบบคืออะไรไงหรือว่าตัวนันนนเองอ่ะรู้สึกกาลังรู้สึกอะไรอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นคือ ก็มีเรื่องอื่นแถลงข่าวแต่โอมกับนนท์คือไปนั่งคุยกันในห้องห้องสื้อภาเงียบๆประมาณชั่วโมงหนึ่งหลังจากที่ลงจากเวทีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ใช่ขอบคุณมากที่มาเล่าที่นี่นะขอบคุณขอบคุณแต่แต่ไม่ได้ฟีลแบบแบบว่าเรื่องลบนะอ่จเข้าใจแต่แค่มีความลังเลไม่แน่ใจอะไรสักอย่างแค่เราจะถามนนท์ว่ากําลังเป็นอะไรกาลังรู้อะไรบอกเรานะเดี๋ยวเรา ตรงไหนที่เราเข้าใจตรงไหนที่เราพอจะเก็ตเดี๋ยวเราจะลองช่วยเราจะลองอธิบายให้ฟังมากขึ้นว่ามันมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะจากประสบการณ์เราอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบอาจมะติว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยผมตื่นเต้นอยู่แต่ผมกลัวอยู่ไอโอมันจะเป็นคนที่แบบมาขอให้ว่าไม่ไม่มึงมึงมึงแค่มึงแค่ไม่เคยเจออ่ะแล้วมันจะแค่บอกว่ามันจะแค่บอกว่าสิ่งที่มันเคยเจอมาด้วยความด้วยด้วยประสบการณ์ของมันอ่ะมันจะมาบอกว่าเออมันมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่เราต้องเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเราก็ เอาจัริงเราก็ดูจากคนนอกแหละ<ช>ที่แบบว่า<ม>ดูจากสายตาข้างนอกไปอะไรเงี้ย<ม>เราก็รู้สึกว่าเราจะเจออะไรบางวะเราก็ไม่รู้อะไรอ<ม>ืม,มใช่โอเค<ๆ>กับอีกอันหนึ่งในการเข้าบทบาทเนาะในการเวิร์กช็อปอันนี้พี่ค่อนข้างสงสัยตัวละครของณนนนเองอะ่ะพี่ว่ามันมีความเป็นโรค O c ซใช่ครับคือมีความย้ำคิดย้ำทำประมาณหนึ่งอยู่แบบตะเกียบตองเท่ากันสีตองเรียงติดกันหรือแบบมีกิจวัตรที่ต้องเป๊ะของมันอะไรเงี้ยพี่เลยอยากรู้ว่า มีการทำกันบ้านหรือการเรียนรู้โลกนี้ยังไงหรือความเป็น OCD ยังไงอ่ะตอบเขาไปสิว่าเรียนรู้จากไอโอมโอ้ยไม่ไม่เลย <c oughs> ไม่เลย <c oughs> ไม่คือกูไม่ได้ไปอยู่กับมึงไงอ่ะถ้าสมมติมว่ากูไปอ่ะกูไปใช้ชีวิตอยู่กับมึงเงค,ความ o ดีความ OCD ของมึงคือความ OCD ของมึงคือผ้าปูตเตียงต้องเรียบไม่งั้นมันไม่นอนความตื่นเช้ามาต้องจัดทุกอย่างเรียบพับผ้าห่มความออย่างนี้ทีวีต้องวางตรงให้สมมาตร แต่จริงๆอ่ะผมเป็นเป็นอยู่แล้วแต่ไม่ได้แบบไม่ได้เออผมเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้ดีกว่าไม่ไม่ใช่เรื่องเดียวกับโอมสมมุติว่าถ้าโอมเป๊ะทางเรื่องทางด้านที่นอนผมจะไปเป๊ะเรื่องที่จัดโมเดลอ๋อเป็นของใั่ของห่วงใช่เพราะว่าอย่างผมไปไปไปบ้านมันมาเนี่ยผมเห็นแล้วว่าตู้ตู้ที่เก็บโมเดลหรือเก็บ ของต่างๆที่กระจุกกระจี้ที่มันสะสมอะไรอย่างเงี้ยมันวางระเกะระกา่าซึ่งผมอะไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนอ๋อใช่คือโอซีดีกันคนละเรื่องใช่คนละเรื่องอะไรเงี้ยก็มีแบบนั่งคือแบบก็อ่านในเน็ตอะไรอย่างงี้แหละครับว่าแบบอ่านอ่านเท่าที่เราไอ้นี่เพราะเราไม่รู้ว่าแบบรอบตัวเรามีใครเป็นโอซีดีบ้างหรืออะไรเงี้ยก็โอม โอมคืออีกนิดนึงอะ่ะโอมจะเป็น perfectionist หรอนะคือแบบไม่คือคือคือโอ,อ,อมโอมโอมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องการอะไรที่ perfect ในชีวิตโอมไม่ได้เป็นคน perfect เราไม่ได้ต้องการอะไรที่ perfect แม้แต่หน้าตาตัวเองก็ไม่ได้ต้องการให้แก้มสองข้างเท่ากันอแต่เป็นคนที่แค่เห็นอะไรเบี้ยวอะ่ะจะต้องจัด,ดอ,อย่างวงมาล,ายลัยรถอ่ะมันเอียงนิดนึงอะ่ะโอมอต้องเาไปตั้งศูนย์มันนิดเดียวนะมันขับได้ไม่มีปัญหาเลยแต่เห็นแล้วแบบ หุดหงิดตลอดทางค่แค่ขนาดแค่มาคุเข้าใจเข้าใจกับรายละเอียดปิดย่อยเล็กๆน้อยๆต่างๆอเราอยากเราอยากรู้ว่าอย่างตัวนันนเองอ่ะกับปานเนี่ยความเป็น OCD อ่ะคือปานน่าจะแบบเยอะกว่าเยอะกว่าโอ้จริงๆปานน่าจะขั้นหนักเลยอ่ะถ้าผมแบบเป็นแค่ปิมๆหรือแบบระดับหนึ่งอะไรเงี้ยปามันก็คือแบบแปดเก้าเลยอ่ะแปดเก้าเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วถ้าโอมกับปานอ่ะความ OCD ผมว่าโอมประมาณหกจริงๆ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 พอผมดูดูสิ่ง อ่าไม่ใช่คาแรคเตอร์นะแต่มหมายถึงว่าไอไอความเนี้ยของตัวปาลนอะค่อนข้างมีความเหมือนตัวเองนะอย่างแบบอา<อ>เปิดเรื่องมาฉากจัดสีงยใช่ของดีสอสีผมผมจะเลี้ยงสีัอะไรอย่างเงี้ยมันมันเห็นด้านที่คล้ายๆกับตัวเราอยู่เหมือนกันครับอืมโอเคกับอีกอันหนึ่งที่เราก็ค้างคาใจเหมือนกันว่าตอนที่ในเซฟเฮาณะนนคุยเหมือนกันว่าแบบว่าไม่เคยล้างตัวละครไหนได้ร้อยเปอร์เซ็นใช่เลย พี่เลยจะถามว่าแล้วที่พี่คุยอยู่เนี่ยมีความเป็นนันนนกี่เปอร์เซ็นต์มีความเป็นปราณกี่เปอร์เซ็นต์โอ้คำถามนี้ <laughs> ผมไม่รู้ด้วยว่าพี่คุยกับใครอยู่จริงเหรออ่าผมผมบอกให้ว่าทุกครั้งที่ผมทํางานผมทํางานสมมุติว่าซึ่งผมทํางานผมไม่ได้ทํางานด้านเดียวอ่าผม,มจะทํางานทั้งพิธีกรอ่านักร้องเพอร์ฟอร์มอืมเออแล้วมีหมดอื่นอีกอื่นออ่าอื่นอื่นอีกซึ่งเวลาผมทํางานสมมติว่า เออคาแรคเตอร์ผมพักไว้ส่วนส่วนถ่ายละครถ่ายซีรีส์อ,อะไรอย่างเงี้ยอสมมติพิธีกรอย่างเงี้ยเออเราโรงเรียนผมเซต,ตคาแรคเตอร์ไว้คาแรคเตอร์หนึ่งลงรายการอของตัวเองผมเซต,ตคาแรคเตอร์ไว้คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่ง<ใ>เวลาผมเพอร์ฟอร์มบนเวทีมีคนเพอร์ฟอร์มกับผมผมจะเซต,ตคาแรคเตอร์หนึ่งเมื่อผมเพอร์ฟอร์มคนเดียวผมจะเซตไว้คาแรคเตอร์หนึ่งเท่ากับสวิชไปเรื่อยๆคือมีตัวตนที่แบบที่เขาเซตไว้อยู่แล้วแล้วพอไปถึงจุดตรงนั้นก็แค่แบบสมมติว่ามีคนมาถามผมว่าถ้าสมมติว่า นิยามคําว่าน่นนนหรือนันนนเป็นคนยังไงอะตอนนี้ผมผมก็ยังตอบไม่ได้นะอืมผมก็ยังตอบไม่ได้เพราะผมยังไม่สามารถเอาตัวเองออกมาได้คือไม่รู้ว่าผมมันทํางานเยอะจนอเววร์โหลดตัวเองหรือเปล่าแต่เข้าใจแต่ผมนตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ผมอาจจะยังเป็นปานอยู่ประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อผมออกไปแล้วอะจะยังเป็นเป็นนนนนอะเป็นนันนนคือนันนนยังไงวะมันจะเป็นมันจะเป็นนันนนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็เปิดก็เริ่ม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 ใหม่ละเริ่มคาลิเตอร์เรืเร่องใหม่เร,เ,รเราก็ต้องไปจูนเข้าคาลิเตอร์อื่นเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยเราก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าเราไม่รู้ว่านันนนเป็นคนยังไงอ่าเราไม่รู้ว่านันนนเป็นคนแบบไหนด้วยซ้ำนะตอนนี้เราลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเทาขอ,อนนนนนเป็นคนเทาๆยังไม่รู้คุณว่าคือแบบใช่ใช่เออมีความแบบคุนคุหน่อยหน่อยแล้วอะไรในตัวของปลาแล้วกันมันยังติดอยู่ในตัวนนนนที่แบบยังไม่หายไปไหนอ่ะ ที่เอาแบบรู้ได้เออที่เอาแบบรู้ได้เห็นได้ชัดเออว่าแบบนี้คือเก็บเก็บความรู้สึกเหรอใช่อ๋อก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนผมก็เป็นคนประมาณโอมนะที่แบบว่าอะไรรู้สึกอะไรก็พูดอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่พอมาเป็นปานมันก็เก็บมาขึ้นเลยอย่างเงี้ยเราคิดมากขึ้นนะครับอืมโอเคอันนี้คือพี่สงสัยครับและค้างคาใจกับอีกส่วนหนึ่งของโอมพี่ก็สงสัยและค้างคาใจเหมือนกันว่า โอมอ่ะมักจะพูดในเซฟเฮาส์อยู่เสมอว่าโอมเป็นคนเก็บทุกอย่างคือหมายถึงว่าเรียนรู้กับสิ่งที่โอมแสดง<ช>แล้วก็เก็บไว้กับตัวเองหมดทุกอย่างครับผมสิ่งที่ผิดพลาดโอมก็ได้เรียนรู้พี่เลยอยากรู้ว่าแล้วตัวของพัทที่โอมแสดงเองอ่ะโอมได้เรียนรู้อะไรจากพัทนะครับเรียนรู้อะไรจากพัทเนาะมันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเรียนรู้ว่าแบบเรื่องแบบนี้ถูกเหตุการณ์แบบนี้ถูกแต่มันคือ ตัวตนบางอย่างของตัวพัดอืมที่มันสามารถลิงก์กับตัวเราได้แล้วเราก็เก็บมาเป็นหนึ่งในความเป็นตัวตนของเรามันตรงข้ามกับนนทโ,โดยสิ้นเชิงเลยวิธีการของโอมคืออ,อย่างนนทนมันจะมีเสร็จเสร็จเสร็จแล้วก็ขึ้นนี้เป็นนี้ขึ้นนี้เป็นนี้แต่ของอมคืออมผ่านอะไรมาอมจะทุกอย่างเก็บไว้ที่ตัวเองหมดเลยแต่ไม่ได้เก็บทุกอย่างนะแค่ดึงในส่วนที่แบบอสมมติเราเราผ่านสมมติเราผ่านซ้อยสองมีอันนี้น,น,นี่เราก็เก็บไว้ ใบซอยสามต่อมีนี่นี่เราก็เก็บไว้แต่ทุกอย่างก็จะอยู่ในตัวเราแล้วตัวเราก็โตขึ้นโตขึ้น,โต,นโตขึ้นไปเรื่อยเรื่อเหมือนเรียนรู้มากกว่าเลยไม่ได้สามารถตอบเป็นรูปธรรมได้ว่าเรียนรู้อะไรจากตัวพัดมาขนาดนั้นอ๋อ,อ,อแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดมากจากเรื่องนี้กับแค่เพื่อนเขาเพื่อนคาแรคเตอร์พัดคือก่อนหน้าที่ผมจะเป็นตัวพัดอะผมก็มีความมั่นใจตัวเองในระดับหนึ่งมีความแบบทัฟกายประมาณหนึงแหละแต่หลังจากจบเรื่องเนี้ยผมค่อนข้างจะเท้าเจาะลงพื้นอะ หนักแน่นกับตัวเองหนักแน่นในการยืนไม่ว่าก่อนก่อนหน้าเป็นพัดเวลาสมมติยืนยืนตอนหน้าผู้ใหญ่อาจจะแบบมีความทิ้งเท้าอะไรนิดนึงหรือว่ายืนแล้วแบบไม่มั่นใจไม่อาจจะเพราะตัวเองไม่หล่อหรืออะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ว่าหลังจากจบเรื่องนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนหรือเราทําอะไรเราจะรู้สึกว่าก็เราเป็นเราอยู่ตรงนี้แน่นหนักแน่นอันนี้คือสิ่งที่ชัดมากมเลยทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราออกไปเผชิญโลกที่เราประหม่าหรือเรากลัวหรือเราอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์พัดตรงเนี้ยที่เราดูดมามันจะมาส่งผลเรา ใช่ถ้าสมมติว่าก่อนแค่เพื่อนอกมาจะไม่นั่งงี้ก็ได้มาจะนั่งแบบได้ครับอ๋อครับอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็แบบก็ชิวขึ้นมันเหมือนเป็นคนแบบมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นใช่ครับเหมือนเท้ามันเจาะลงพื้นเนี่ยไม่รู้ว่าใช้คำว่าอะไรเรียกว่ามีความกดเท้าให้แน่นลงหลงพื้นเคยได้ยินคำนี้มาเขาว่าอะไรนะจักระจักระโอเคซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหากับโอมามานานมากแม้แต่เวลาจะขึ้นเวทีหรือว่า จะเจอผู้ใหญ่หรือจะค well ุยกับใครก็ตามอ่ะเวลาเราอยู่ในที่ประมาณเราจะแบบพอเท้ามันไม่ปักลงพื้นอ่ะเราก็กลัวไงแต่พอมันลงไปเมื่อไหร่ปึบอะทำให้เราพูดได้เป็นตัวเองเป็นธรรมชาติมากขึ้นโอเคครับผมเราเอามีเรื่องสงสัยว่าแบบเออเห็นสองคนพูดมาอย่างเงี้ยมีวิธีการแบบแก้ปัญหาไงเวลาที่ตัวเองตื่นเต้นมากๆอย่างเช่นต้องขึ้นสเตจแล้วอะไรเงี้ยแต่ละคนคือเลือกวิธียังไงบางคนเขาก็จะแบบโอ้ย ถ้าเหนื่อยเงี้ยตื่นเต้นก็คือเต้นเลยเว้ยเต้นตรงนั้นแล้วขึ้นไปมันจะได้แบบโอเคอะหยุดนิ่งกับตัวเองเราให้นนนตอบก่อนนะเพราะเราไม่ได้ขึ้นสเตจนานมากแล้วเอ้ยเอาอะอะอย่างล่าสุดอะขึ้นบิ๊กมอเต้นเนี่ยครับโอ้ตอนขึ้นบิ๊กมอเต้นนี่มันโคตรโคตรโคตรฝันเลยอะโคตรฝันเลยอะว่าเราแบบจากเด็กที่แบบดูบิ๊กมอเต้นข้างล่างเป็นคนดูเป็นคนดูแล้วเราขึ้นไปสเตจอย่างเงี้ย คือผมก็ไหว้ไหว้แบบว่าไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยแบบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงศักดิ์สิทไม่ไม่รู้เราเราบ้าน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 ผมเป็นอย่างนี้เงี้ยแม่ผมสอนมาเยอะว่าแบบว่าเออแบบขอแบบขอให้แบบว่าเออช่วยให้มันไปได้ด้วยดีแต่ผมผมเองเมื่อเรียนรู้เองก็คือผมก็คือกระโจนลงไปอ่ะก็คืออน j o ยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยแค่มันจะมีคํานึงที่แบบผมจะไม่ได้ว่าได้ยินจากไหนอ่ะว่าเวทีนี้เป็นของเราอ่ะ S <S มันคือการแบร<ๆ>บการเอนจอยและการเอนเตอร์เทนทุกคนยอะไรเงี้ยถ้าเราสนุกคนดูที่ดูเราก็น่าจะสนุกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยก,ก็เลยคิดว่าเออคำว่าเวทีของเราอะมันคือเป็นคอของการขึ้นสเตจของผมเลยเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าผมถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ขึ้นสเตจผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นแบบกระมิดกระเมียนนิดๆในหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อแต่เมื่อแต่เมื่อหยิบไมล์ล้วขึ้นไปเฟอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยมันก็จะอีกอีกสเตทหนึ่งใช่ครับโอเคและอย่างโอม อย่างโอมเออ่ไม่เอาล่าสุดที่ขึ้นแล้วกันมันไกลไปอ่ะล่าสุดที่ขึ้นเมื่อไหร่เออไม่รู้เลยล่าสุดที่ขึ้นเวทีใหญ่ๆที่มีคนดูจริงๆนะอ่าอันนี้หมายถึงว่าการเพอร์ฟอร์มแบบการเพอร์ฟอร์มแบบร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอะไรก็ได้อ๋ออออะไร๋หรือว่าการพูดการพูดอะไรอย่างเงี้ยไรือขแถลงข่าวอย่างเงี้ยอย่างแถลงข่าวก็ได้ค่ะน่าจะแถลงข่าวทันแบบหรือว่าไม่ไม่งั้นอย่างงี้มันก็พรีเซนต่า้องก็ได้ป่ะเออใช่โอมกําลังจะพูดเลยว่าโอมขอย่อสเกลลงมาแล้วกันในการแบบพรีเซนเเตออ์ซูมลยก็ได้่ะๆ เอ่อตอนแรกผมจะไม่กล้ามจะไม่มั่นใจในการทําอะไรเงี้ยถ้าไปดูเทปเก่าๆเวลาขึ้นเวทีจะแบบบางทียืนอยู่เงี้ยตลอดเวลาทั้งๆท,ที่เป็นงานที่เราขึ้นไปรับรางวัลขอบคุณนะครับอยู่เงี้ยแต่หลังหลังจากที่จบคาแรคเตอร์พัดมามันทําให้เรารู้สึกว่าผมต้องรู้สึกว่าผมเอาคนดูอยู่ก่อนอมผมต้องลิงก์กับคนก่อนไม่รู้แหละว่าวิธีไหนนึกไม่ออกเหมือนกันแต่แต่มันจะมีวิธีอยู่อาจจะใช้คําพูดในการตะล่อมอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นคนชอบพูดหาคําพูดเก่งอืเสร็จปุ๊บ อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือผมต้องเตรียมสิ่งที่ผมจะเพอร์ฟอร์มออกมา uh huh. อย่างแน่น uh huh. ถ้าสมมติว่าผมจะต้องร้องเพลงผมต้องมั่นใจว่าผมร้องเพลงนี้พอแล้วผมถึงจะมั่นใจในเวทีนั้นต่อให้ผมไปร้องเพลงบนเวทีนั้นแล้วคนเชียร์เยอะมากแต่ผมรองร้องไม่พอ ยังผมก็จะไม่มั่นใจพอจะเก็ตไหมต่อให้คนแบบเพาะมากเลยเพาะมาองเลยแต่ตัวเราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันเพาะจริงๆอ่ะเราก็จะไม่มั่นใจกับวทีนี้้องเชื่อมั่นในในสิ่งที่ตัวเองจะขึ้นไปก่อนเนาะคำนี้ดีก็คือผมต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนด้วยด้วยวิธีการต่างๆถ้าไม่เป็นเรื่องที่ไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรอย่างพีเซนต์ห้องก็แค่มองว่าเพื่อนฟังแล้วใช่ปะเพื่อนฟังแล้วใช่ปะมีอะไรที่ดึงเพื่อนมาได้แล้วใช่ปะโอเคก็พูดก็มั่นใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นต้้อออองงงงเเเป็็นนรมมก่าาจะตตตแบบียขัว S <S 2> <S 2> ให้ถึงเหมือนกันออดูโอมเป็นคนแบบชอบการวางแผนล่วงหน้ามัน <S 2> <S 2> ตัดเตรียมการวางแผนล่วง <S 2> <S 2> หน้าไว้แล้วว่าไม่เน,น <S 2> <S 2> <S ้นด้นสด <S <S 2> <S 2> เออไม่เน้นด้นสดไม่เน้นแบบอิมพอไว้อะไรอย่างเงี้ยหรอ <S <S จริงๆโอมเป็นคนเน้นด้นสดแม้แต่งานมหาหลัยโอมก็ทําด้นสดทุกงาน <S 2> <S 2> แต่แต่ว่าถ้าเป็นงานที่ใหญ่แล้วเราจริงจังแล้วเราใส่ใส่แบบ โฟกัสลงไปมากๆากะที่เราต้องการให้มันออกมาในรูปแบบไหนอะเราจะทําแบบบางทีบางสมมติว่าพีเซนงานมัหาอะไรอย่างเงี้ยสิบครั้งอาจจะมีแค่สองครั้งที่เพอร์ฟอร์มมาจริงๆแต่มากไปคือการเพอร์ฟอร์มที่สุดที่สุดที่เราทํามแต่อันไหนที่แบบปล่อยก็คือปล่อยเลยอ่าฮะใช่โอเคยังสงสัยอีกอะถามอีกได้๋ะวถามอีกถามอ่าได้มาอ่ะเราอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยก็ดูตื่นเต้นกับการเออขึ้นเวทีเจอผู้คนเนาะแล้วการแบบแสดงเคยตื่นเต้นกันปะสมมติจะเข้าแบบ เข้าฉากเข้านู่นเข้านี่ถ้าตื่นเต้นใช้วิธีการเดียวกันกับตอนจะตอนตอนจะขึ้นงานหรือตอนแบบขึ้นเวทีหรือมันต้องใช้กันคนละวิธีแหละเพราะว่ามันคือแบบกับมีอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่รู้เราไม่รู้ของผมวิธีเดียวมึนวิธีเดียวเลยวิธีเดียวกันเลยคือผมไม่กังวลเรื่อง acting ตัวเองอยู่แล้วผมไม่กังวลเรื่องเซตเรื่องหน้าตาว่าจะหล่อไม่หล่อซีนนี้สิวมีเห็นไม่เห็นผมไม่สนใจสิ่งที่ผมเป็นกังวลอย่างเดียวคือบท ถ้าบทมันยาวมากผมจะเพอร์ฟอร์มมันไม่ดีถ้าเกิดแต่ถ้าบทนั้นเคยซ้อมหรือผมจําได้แม่นแล้วอ่ะตอนให้ยาวขนาดไหนผมก็จะทําออกมาได้ดีผมมั่นใจแค่นั้นเลยเรื่องบทเรื่องเดียวเลยเพราะเป็นคนขี้เกียจอ่านขี้เกียจจาไม่ชอบอะไรท่องจําไงแต่บทมันต้องจําอ่ะเข้าใจใช่ครับแล้วยังของนนทล่ะพยายามคิดอยู่ว่าล่าสุดที่มันตื่นเต้นเหนือกันเทไร่ไม่พราว่าแบบหลังๆเราผ่านมาหลายเรื่องแล้วแหละโอ้ยพูดอย่างนั้นเร็ว ผมโตมากับหน้ากล้องดีกว่าอ่ะโอเคผมโตมากับตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยถ่ายถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้มีความเก้อเขินกับกล้องเชื่อว่าสมัยก่อนเพื่อนฉันก็กีดคุณนะอืมเอาหรือว่าหรือว่าการ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 เขินกับกล้องหรือว่าการเขินในการที่เราจะทํางานกับคนที่ผู้ใหญ่กว่าตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมจะไปกับพ่อแม่ตลอดดังนั้นอ่ะมันจะได้เจอกลุ่มคนที่ อายุมากกว่าเราแบบเยอะมากอะไรอย่างแบบตั้งแต่เราสิบขวบเลยนะเรานั่งคุยกับพี่ๆแบบอายุสามสิบสามห้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากสาหรับเราแล้วเหมือนแบบเราเราตอนเด็กๆเราสมมติเราไปงานงานสังคมงานหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเราไม่รู้ว่าเราจะนั่งคุยกับใครแล้วเราเบือ่อเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปนั่งคุยกับพี่เขาว่าเออมันคืออะไรยังไงเราก็ต้องเล่นกับพี่เขาอะไรเงี้ยมันเลยไม่ได้มันเลยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเราไม่ได้กลัวผู้ใหญ่หรือว่าเราไม่ได้กลัวคนที่อายุแก่กว่า ในในในเวการเชิงเข้าหาในเวการเชิงเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันเลยละลายพฤติกรรมกันเร็วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากับการที่แบบอย่างอย่างแบบผู้พันเบิร์ดเราเราถ่ายผู้พันเบิร์ดอ่างเงี้ยเราก็นั่งคุยเล่นกับผู้พันเบิร์ดแบบเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความเกรงรือการเกรงขืนอะไรกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเมื่อเมื่ออยู่ในซีนอย่างเงี้ยมันก็คือเราต่างคนต่างทําหน้าที่ของกันและกันแค่เราเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ ในซีนนั้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างโอมที่ผู้โอมพูดแหละเมื่อเมื่อเรามั่นใจในสิ่งที่เราเตรียมมามันก็จะเพอร์ฟอร์มได้ดีอย่างในเวของการแสดงก็คือการการการเตรียมตัวของผมคือไม่ใช่การอ่านบทหรือว่านั่งท่องจำว่าว่าจุดนี้อะไรเราจะเล่นอะไรยังไงเราเราเราแข็งแรงในด้านเออเราเข้าใจในด้านแบกกล่าวตัวละครเราเข้าใจตัวละครทั้งหมดสมมุติตอนตอนเธอเลือเธอไล์อย่างเงี้ย มีคนทุกคนว่าผมเลยว่าเอ้ยเจ้าชู้เจ้าชู้สามคนไม่ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมสามารถดีเฟนต์ให้ตัวละครได้ว่าทําไมตัวละครถึงเป็นอย่างนี้ตัวละครรู้สึกอะไรอยู่ตัวละครคิดอะไรอยู่ตัวละครผ่านแบ็กก้ามาอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเวกันบ้านจะเป็นในเวนั้นมากกว่าผมจะไม่ได้แบบก็เป็นเหมือนกันไม่ได้แบบนั่งนั่งอ่านนั่งท่องนั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนที่เมื่ออ่านตอนริทูรอบแรกอ่ะผมจําได้หมดแล้ว อผมแค่ไปย้าอีกทีตอนตอนแบบตอนหน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยมันวิธีการทํางานมันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคกับอีกอันนึ่งเรื่องเนี้ยมันเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครับเออมันมีอยู่ตอนหนึ่งของเซฟเฮาอะอันเนี้ยพี่ดูของนนนนมีตอนหนึ่งที่นนนนอะชนะรางวัลคนเดียวครับแล้วเหมือนแอบนอยใช่เออจนโอมอะต้องเข้าไปแบบพูดคุยทางคู่อะ พี่เลยมองว่ามีความดูแคร์และใส่ใจความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเป็นพิเศษอะ่ะอืแต่อันเนี้ยไม่ใช่แค่แค่คู่ของทั้งคู่นะพี่เลยมองว่ากับคน,นอื่นๆที่เป็นเพื่อนของโอมแล้วก็ของนนท์เนี่ยเรามีความรู้สึกแคร์และใส่ใจความรู้สึกเพื่อนคน,นอื่นแบบมากน้อยแค่ไหนอ่ะจริงๆผมเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยเพื่อนจริงๆที่ผมรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกับผมอืมอเออขอยกเคสนานท์ก่อนเลยดีกว่าะ ผมก็ก่อนที่จะถ่ายแค่เพื่อนเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ถูกใจกันในที่นี้คือไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบที่หน้าแต่แบบนิสัยมันไม่ตรงกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่วิธีการทางานมันทํางานด้วยกันได้จนมีวันหนึ่งประมาณคิวแรกๆผมนั่งคุยกับพี่คนหนึ่งคิวสองอ่าคิวสองก็นั่งคุยคุยคุยอย่างเงี้ยก็บ่นสารทุกสุขดิบไปบจนเขาพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่ากูว่ามึงรักมันแหละอารมณ์แบบว่าพี่ว่าโอมรักนันนนแหละผมไม่เคยคิดเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้สึกว่า ที่ผมกําลังรู้สึกคือผมรักนันนื์ก็พอเขาพูดจบหลังจากวันนั้นผมก็แค่กลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าอะไรทําให้เรารู้สึกอย่างนี้วะหมายถึงว่าความแคร์ความใส่ใจอะไรอย่างนั้นอ่ะจนสุดท้ายเราก็ตอบตัวเองได้คือเราเรามันพูดยากนะที่จะบอกว่าเข้าใจรักในเพื่อนวิชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นพาร์ทเ,เนอร์กันอ่ะรักรักแบบรักจริงๆอ่ะมันพูดยากนะถึงออกปมาใจผมก็นั่งคิด จนพอพอได้คําตอบว่าพอเราเรา,เรายอมรับว่าใช่จริงกูรักมึงแหละอืกูเลสเบกในตัวมึงอะไรเงี้ยอืมันทําให้เรามองเขาเปลี่ยนไปเราเห็นเขาในสายตามากขึ้นแทบจะตลอดเวลาเลยอย่างในเซฟเฮาอย่างเงี้ยผมก็ไปนั้งไล่อ่านทวิตเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีแฟนคลับเขียนมาว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะโอมกับนนท์ดูไม่ค่อยคุยกันดูแบบอาจจะดทะเลาะกันเถียงกันดูอะไรอย่างงี้แต่ทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นกับนนท์เช่นนนท์กำลังจะเดินไปที่อื่นโอมจะเป็นคนแรกที่หันไปเห็น หรือแม้แต่โอมกำลังจะตกน้ํเหรือะไรเงี้ยนันนนจะเป็นคนที่หันมามองแต่ไม่ได้รีียกอะไรแต่หันมามองด้วยด้วยสัญชาตญาณว่าเออกูแคร์มึงมึงอยู่ตรงนี้ประวัตมึงเป็นไงบ้างวะนี่พูดเราจะร้องไห้เออนี่พูดจริงแบบอ่าคือเก็ตว่ามันเป็นเข้าใจเข้าใจเข้าใจออ้ยอ่าเข้าใจคือมันคือมันเหมือนแบบคือมันก็อย่างที่โอมพูดแหละว่าแบบว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้แบบมันมันมีนิสัยบางอย่างที่แบบว่า คือต่อให้มันเพื่อนกันอะมันไม่มีนิสัยที่มันตรงกันอยู่แล้วอะมันไม่ได้มีนิสัยที่แบบบางทีผมทํามันไม่ชอบมันทําผมไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยด้วยความที่แบบว่าคําว่าเพื่อนอะมันเมื่อมันไม่ชอบมันเลยเป็นห่วงว่าไอ้เพี่ยนมึงจะไปทําแบบนี้กับใครเป่าว่าไอ้สิ่งที่มึงทํากับกูอยู่เนี้ยมึงจะไปทาแบบนี้กับคนอื่นหรือเปล่าวะแล้วคนอื่นจะมองมึงไม่ดีเป่าวืะ มันคือมันคือห่วงมันไม่ได้แบบว่าเออกูไม่ชอบแล้วแบบเออกูเกลียดมึงอ่ะแต่มันเป็นแบบเแคยกูห่วงแล้วแบบไม่รู้ว่ามึงจะแบบมึงไปเผลอทําแบบนี้ใครหรือเปล่ามันไม่น่ารักนะมึงอะไรอย่างเงี้ยมันคือการแคร์อะไรเออมันคือการแคร์ว่าคนอื่นจะมองจะมองเพื่อนเราคนเนี้ยแบบแบบไหนหรือว่าหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันทําแล้ว ในการในการใส่ใจกันและกันน่ะก็คือการที่แบบเป็นห่วงว่าเป็นห่วงแบบทักไปหาเป็นห่วงมันจะเป็นแค่การนึกถึงว่าไอ้เชตอนนี้มึงทําอะไรอยู่วะมึงเป็นยังไงวะมึงมึงกินอิ่มนอนหลับมึงเออมึงแฮปปี้ไหมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนตอนเซมพาวออย่างเงี้ยที่มันมีประเด็นประเด็นหนึ่งอย่าอมก็เป็นคนที่แบบมันมันรู้ว่าคือคือมันรู้ว่าผมเป็นคนเซสซิทีบอ่ะมันไม่รู้เป็นคนที่ผมแบบผมรับอะไรหนักๆไม่ได้เลยมันก็เดินมาแล้วแบบ ทุกครั้งที่ผมรู้สึกไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยไอโอ่งไม่งเดินเข้ามาเอ้ยมึงยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่ยนอยไม่เอาไม่เอาไม่เอามไม่ทำหน้าไม่ทำหน้าบึง้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างอะ่ะมันรู้รมันเมื่อมันได้กลิ่นว่า ผมแม่งไม่โอเคแล้วอะผมแม่งไม่โอเคผมแม่งแบบนู่นนี่นั่นเลยจะมันจะเดินเข้ามาเฮ้ยมึงยิ้มหน่อยอืมึงยิ้มหน่อยไม่เอาไม่เอาเอาเอ,เอนะมันก็จะมากอดอะไรอย่างเงี้ยใช่มันคือแบบไม่อยากให้คนที่เราแคร์จมอยู่กับ,กบความรู้สึก<ช>ที่แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยใช่ใช่มันโอ,โอมเป็นคนเดียวด้วยถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นอ่างเงี้ยอ่ะเป็นคนอื่นนะเป็นคนอื่นมันจะเป็นคนแบบไม่มีอะไรเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังระบายออกมาไอ้นี่จะ ซึ่งซึ่งก็เป็นวิธีที่ดีซึ่งผมก็ผมก็ไม่เคยใช้วิธีนี้ในการที่จะให้ตัวเองดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกับการแบบเอ้ยมึงมึงยิ้มหน่อยมึงไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยตอนเซฟเฮ้ามันแบบตอนที่มีประเด็นแล้วแบบว่ามันเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างเมื่อทุกอย่างปิดไลฟ์อะไรมันก็เดินเข้ามาเอ้ยมึงยิ้มหน่อยไหนมึงยิ้มให้กูดูหน่อยอยิ้มให้กูหน่อยมึงโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นการห่วงห่วงในทุกๆอย่างทุกอย่างเข้าใจห่วงแบบมันมีคำหนึ่งที่ผมเคยพูดไปว่ามโซเมอ มันคือแบบจดค่ะนักเรียนมันมันคือผมเคยพูดผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าสมมติว่าผมจะแตะตายแทนใครคนใดคนหนึ่งเพื่อนของผมได้มีสองคนที่ผมจะตายแทนได้คือโอมกับชิมอนมันมันเป็นกลุ่มสามคนที่มันแบบแม่งคุยกันน้อยมากเลยนะแม่งคือผู้ชายแบบผู้ชายจ๋าจ๋าแบบจ๋าเลยอแม่งไม่มีแน่นอนที่แบบทักไปเฮ้ยมึงทําอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยมันจะมีแค่แบบสักาคิดถึงมาก็โทรมาเฮ้ยมึงแดเข้าวป่ะ เอ้ยทำทำอะไรอยู่โทร <c oughs> มากวนตีอะไรอย่างเงีม <c oughs> <c oughs> ันคือกลุ่มที่มันแบบไม่มีหรือไม่มีอะไรเจือปนเลยม่นคือรักแบบรักชิบหายอะ <c oughs> เออผมพูดผมพูดได้ว่าถ้าผมผมตายแทนใครได้อะผมตายแทนชิม,มอนกับองค์เท่านั้นอะโ <Okay. S 1> อเคอ้าวหลึกซึ้งเลย <c oughs> ไปไม่ถูกเลย <c oughs> เอา้ายังไงดี อ่าพี่ขอตัดตัดเลยกันตัดแล้วกัน <c oughs> แต่วต่า <c oughs> แต่ว <c oughs> ่าถ,ถ้าถ้าถามเนยอย่างเงี้ยเนยก็มองว่ามันแบบมันบบมน,น่ารากักคือน,น่ารักนี่ไม่ไหนไม่ได้หมายความว่าเนยฟินแบบอุ้ยเขาจิ้นกันอย่างงี้ยนะหมายถึงว่าเออเราเข้าใจ relationship ของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเรารู้สึกว่าทุกคนที่สมมติเรามีเพื่อนสนิทอ่ะเราก็จะมีโมเมนต์เนี้ยที่แบบเฮ้ยไม่ต้องคุยกันทุกวันแต่ว่าเราเราแบบเป็นห่วงกันตลอดเออแค่แบบเฮ้ยโอเคไหมถ้าไม่โอเคโทรมาได้เลยเว้ยเรายินดีที่จะแบบ อยู่ตรงนั้นแบบเออมีอะไรก็คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่ผมรู้สึกว่าผมกับโอมมันมันคือความสัมพันธ์ที่แบบไม่ต้องดีทั้งคู่อ่ะแต่พร้อมจะโตไปด้วยกันและเรียนรู้ไปด้วยกันใช่ใช่แค่เป็นตัวเองอืไม่ได้ต้องมาแบบว่าทําให้เขาถูกใจหรือว่าเขาต้องทําให้เราถูกใจเราแค่ต่างคนต่างยอมรับในเนเจอร์ของกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันผมรู้ว่านิสัยโอมเป็นยังไงโอมรู้ว่านิสัยผมเป็นยังไงแล้วก็แค่แค่หาจุดตรงกลางว่าอยู่ด้วยกันยังไงวะ ในหนในหนเรามารักกันแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันยังไงวะตรงไหนที่มันไม่ตรงไหนที่มันไม่ดีเนี่ยตรงไหนที่มันไม่ดีเราจะเตือนกันยังไงวะใช่ครับอันนี้คือโทษฐานโทษฐานที่รู้จักกันและโทษฐานที่รักกันแล้วโทษฐานที่้ักกันแโาน่ฟนข่าวจิ้นไม่อยู่แล้วตอนนี้รับรองเลยแบบแน่นอนจริงพี่ไม่ไม่สงไม่สงสัยแล้วคือคําถามคือพี่เตรียมทิ้งได้เลยอ่ะ พี่ทิ้งเลยตอนนี้ใช่ก็หนูถึงถามว่าแล้วไปไงต่อไม่ไม่ไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วตัดประเด็นได้เลยตัดประเด็นได้เลยเปลี่ยนได้เลยสวิสได้เลยครบถ้วนครบถ้วนเอออ่าอ่าเรามาเข้าสู่ทีมไอของเราเราอ่ะอยากรู้ว่ามันคือแบดบัดดี้เนาะใช่ครับมันคือตรงตัวเลยเพื่อนที่แย่เพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ก็เลยเพื่อนที่ไม่ดีที่เลยอยากรู้ว่านิสัยเพื่อนแบบไหนที่โอมกับนันนนไม่ชอบ เมื่อก่อนนะไม่มีเออเหมือนกันเมื่อก่อนรู้สึกว่าไม่มีแต่เมื่อเราโตขึ้นเราเราผ่านอะไรหลายอย่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีคนเข้าหาเรามีคนเข้ามาแล้วเข้าออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเออเราต้องมีกำแพงไว้นิดนึงเพื่อรักษาความรู้สึกเราอ่ะอ่าออืย่างแบบเพื่อนแบบในแบบที่ผมไม่ชอบเลยคือเพื่อนที่แบบเรียกว่าอะไรอะหน้าไหวหลังหลอกอะอ่าหน้าไหวหลังหลอกมันคือแบบเพราะผมอ่ะเป็นคนผมกบโอมะเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่จริงใจแบบถ้าสมมติมึงเข้ามาแล้วแบบ อาโอมาอาจจะดูเชิงก่อนแต่ผม,มเป็นคนที่ถ้าใครเข้ามาผมถล่มไปเลยอ,ะอ่ะคือเออกูรักมึงอ,ะอ่ะม,ม,มึงรู้มึงรู้ทุกเรื่องของกูได้สบายใจสมมติถ้ากูรู้สึกสบายใจเมื่อ,อไหร่กูสามารถเล่าให้มึงฟังได้ทุกอย่างเลยอ,ะอ่ะโดยไม่ได้มีไม่ได้มีการคิดหรือว่าอะไรสักอย่างว่าเมื่อเขาจะกลับมาทําร้ายเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติเ่าบอกไม่ชอบก็คือแบบแล้วซึ่งมันก็แก้ไม่หายด้วยนะความแบบความเชื่อใจคนง่ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแค่ไม่ชอบคนที่หน้าไหวหลังหลอกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอาเราไปพูดไม่ดีหรือแบบ เออไม่ดีกับเรารับหลังเพราะเราเป็นคนที่ไม่เคยคิดลายกับใครแล้วเราเราไม่เคยคิดลายกับใครเลยอ่ะแล้วเราแบบเป็นคนให้ใจทุกคนที่เข้ามาเลยอใช่โอมแหละครับคล้ายกันครล้ายกันเพราะว่าักให้ใจกับทุกคนทุกครั้งที่ได้เจอแต่ว่าก่อนที่ผมจะให้ใจก็จะต้องทําลายกําแพงบางอย่างของผมเข้ามาให้ได้ก่อนอืแต่เมื่อเข้ามาแล้วแล้วผมให้ใจไปแล้วอ่ะอย่างที่บอกอย่างที่นนท์เล่าเลยเวลาผมพูดอะไรผมก็จะพูดหมดเลย สมมตินะถามเรื่องค่าตัวผมก็ตอบเป็นตัวเลขเลยนะอืไม่มานั่งปิดบังด้วยไม่มีเหตุผลอะไรต้องมาปิดบังแต่ไม่ได้อวดไม่ได้อะไรนะก็แบบก็ถามก็ตอบก็ตอบก็ตอบอย่างจริงใจไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนตัวเลขอะไรด้วยแต่ว่าคือเราให้ใจไปหมดแล้วแต่ยังอาจจะด้วยความที่เราเวลาเราเราเลือกที่จะเบกเดอะวอลกับใครอ่ะเราค่อนข้างอ่านขาดประมาณนึงเลยไม่มีเคสที่ย้อนกลับมาหาเราครับอืมใช่แต่ถามว่าถ้าไม่ชอบแบบไหนก็คง นั่นแหละคนที่จะย้อนกลับมาอืมด้วยผลประโยชน์ด้วยอะไรก็ตามแต่หรือว่าด้วยความไม่จริงอืมเพราะว่าเราจริงกับทุกคนโอเคชัดมากชัดมากอ่ะเราจะมีวันมินิแชาเลนเป็นช่วงของเราเป็นสปีดอิ๊ปพถามเร็วตอบเร็วครับให้เลือกฝั่งระหว่างฝั่งเด็กสถาปัตต์กับเด็กวิศวะเฮ้ยผมเลือกสถาปาัตต์เฮ้ยได้เด็กวิศวะให้ผมแต่งตัวเหมือนนะผมวันนี้คือแบบสีเหมือนกันเลยอันนี้คืออันนี้คือครงคอนเซปต์ของเรื่องใช่ไหมใช่ใจเลยอ่ะ นนทเลือกฝั่งครับครัอ่ามาฝั่งสถาปัต์วันมินิชาเลนจ์ของนนทเริ่มโชคดีที่สุดในปีนี้อ๋อมันปีนี้ปีนี้เหรอปีนี้เออแค่เพื่อนกเพื่อนครับเออโอเคยิ้มให้กับเรื่องอะไรมากที่สุดในปีนี้ยิ้มให้กับทุกสิ่งรอบตัวครับโอเคเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดในปีนี้ปีนี้หรอแค่เพื่อนมั้งช่วงหลังไม่ไม่ไม จริงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงมันเป็นช่วงแบบมันมีโปรเซสไงแล้วเราได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบก่อนเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเพลงทุกอย่างมันเสร็จแล้วเพื่อเราก็เลยฟังแล้วเราฟังตั้งแต่เดโมจนแบบฟังเป็นเสียงเราดามแรกที่แบบร้องไม่ดีด้วยแล้วก็จนมันเป็นดามนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เราเลยรู้สึกเรารักเพลงนี้มากครับแฟชั่นที่ชอบที่สุดในปีนี้ฮูดครับฮูดครับเใช่ฮูดกางเกงวอร์มครับ เสียเงินกับเรื่องอะไรเยอะที่สุดในปีนี้ของเล่นครับ <c oughs> <c oughs> ของเล่นโมเดลเกมครับครับทักษะที่ได้เรียนรู้ใหม่ในปีนี้โอ้ยยังยังไม่มีเป็นรู้ประทเลยยังไม,ไม่ได้ยังไม่ได้รีแคปกับตัวเองประจําปีเลยอะย,ยังไม่ยังไม่รู้เลยอะโอเคคาถามเดียวคำถามเดียวกันปะเนี่ยไม่อุ้ยคําถามยากอะเอาดันเลือกฝั่งสถาปาัตย์อ่าเรามาเลือกฝั่งวิศวานะน้องโอมนะมานนี้ชอบภูเขาทะเลที่มันอันนี้คืออะไรอันนี้คือแบบว่าตอบให้ได้เยอะที่สุดภายในหนึ่งไม่ตอบรู้สึกอะไรกับ ประโยคนี้ตอบเลยโอเค,อเคของโอมนะวันมินิเฉลี่ของโอมเริ่มเรื่องอบอุ่นหัวใจที่สุดในปีนี้บอกไม่ได้ครับเอจริงๆก็นี่แหละการที่แบบว่าได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราลักใครแต่คนจริงๆโอเคคนที่อยากขอบคุณที่สุดในปีนี้ขอบคุณนะนนัน,น <Okay. S 2> จริงจังคำพูดติดปากที่สุดในปีนี้ขอบครับเหนื่อยที่สุดในปีนี้ไม่มีนะโอ้ให้เวลากับเรื่องนี้มากที่สุดในปีนี้ร่างกาย เซอร์ไพรส์ที่สุดในปีนี้เป็นปีที่เติบโตมากเติบโตแบบก้าวกระโดดโอเคลุ้นมากเลยอ่ะลุ้นโอมโอมทำไมอไม่เนกันทำไมอ่ะคือโอมมีความจริงจังอ่ะเวลาอยู่ในเซฟเฮาส์อ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าคําถามแบบเนี้ยคนที่น่าจะคิดอ่ะน่าจะเป็นนัทนนออแต่โอมอ่ะคิดกับคําถามคือถ้าเวลาเปิดโหมดจริงจังเมื่อไหร่ที่ไม่เล่นเลย่ะผมจะคิด Uh huh. มันจะไม่ได้คิดอย่างเนี้ยแต่มันจะต้องกว่าจะผ่านจากตรงนี้แล้วมันต้องลงมาตรงนี้ก่อน uh huh. แล้วเราผมตอบผมใช้ใจตอบกับทุกเรื่องเลยโอเคใชอืมเรามาสู่อีกอันนึงคือสามสิ่งที่ได้เรียนรู้ในปีนี้ครับไม่ต้องอธิบายยาวนะขอกรีแคปสั้นๆว่าปีเนี้ยได้เรียนรู้อะไรบ้างฟังคอของอน,นนนนทก่อนคือผมอะเริ่มสับสนอ่าว่าเหตุการณ์ที่แบบผมจดจอะ มันคือปีนี้หรือเปล่าอ่าฮะเพราะมันคือสามปีครมันคือสองมันเออมันเกะกะอย่างบิ๊กโมเทนอย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปปีกว่าปีครึ่งแบบจะเกือบสองปีแล้วอ่ะก็เลยแบบก็เลยแบบเอ๊ะเลยไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคือปีนี้หรือเปล่าเวลามันผ่านไปเร็วนะปีนี้นาเดือนเลยนะกําลังจะสิ้นปีกาลังจะวันเกิดนายแล้วครับเฮ้ยครับกาลังจะสิ้นปีสามสิ่งที่ได้เรียนรู้รู้สึกอะไรตอบมาเลยได้เรียนรู้จากโอมเลยหนึ่งเรื่องวินัยครับ ก็พยายามปรับอคือผมเป็นคนที่แบบมีความเป็นศิลปินจ๋าแบบจา๋ามากๆถ้าไม่มีอารมณ์คือไม่ทําำถ้าสมมติว่าจะทําอย่างหนึ่งแล้วแบบว่าอยู่ดีแบบไม่มีอารมณ์ทำอะ่ะไม่ทําคือเหมือนเราเป็นศิลปินเราจะใช้อารมณ์ทุกอย่างในการ,รลังสันมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเราไม่มีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะไม่ทําแต่บางอย่างเรารู้สึกว่ามันจําเป็นต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเราอย่างอย่างอย่างฟินเนสอย่างเงี้ยผมไม่ได้ฟินเนสตเลยเลยมันก็บางแล้วมันมันพ่วงไปด้วยหลายๆอย่างในงานในงานของผมเองงานอะไรเองผมรู้สึกว่าเออน่าจะต้องมีวินัยให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับกับโควิดล่ะน่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไหมการติดโควิดของตัวเองปักกี่เนี่ยที่ทิ้งไว้อะ ไม่มีอะไรไม่แน่ไม่นอนเลยอ่านี่งออย่างที่สองแต่มันแต่มันคือสิ่งที่มันรู้ตั้งนานแล้วอะสิ่งที่มันเรียนรู้ตั้งแต่แบบตั้งแต่เราสิบหกตั้งแต่ตั้งแต่แบบอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเห็นได้ชัดว่าเออไม่มีอะไรแน่นอนจริงอๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าสมมุติว่าเด็กวัยผมครับเด็กวัยผมไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่ผมเท่าที่ผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ผมจะแบบสมมุติว่าผมมีเรื่องอะไรบางอย่างมีเรื่องเครียดจากเรื่องงานหรืออะไรอย่างงเีย ผมจะหาอย่างอื่นทำในในปีนี้ผมรู้สึกว่าการยอมรับก็เป็นอีกทางนึงที่น่าสนใจอืมยอมรับและอยู่กับมันเรียนรู้ไปกับมันรู้วิธีการดีวกับมันแล้วก่อนหน้านี้ผมถ้ามีเรื่องเครียดอะไรผมจะแบบหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ยทั่วันี้ผมกลับไปก่อนแม่อม,มกลับไปนั่งเล่าให้แม่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่หรือแบบเราแค่กลับไปกินแบบ เรากลับไปกินข้าวฝีมือแม่เราแบบเราเราแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยยลางจากที่แบบเราเดาๆหรือเราคิดเทียนอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยผมแปลกใจว่ามันมาเร็วกว่าที่คิดครับเพราะผมรู้สึกว่าโมเมนต์เนี้ยผมน่าจะแบบแก่กว่านี้อีกสักพักเลยอ่ะเพราะผมแบบแต่กับการแบบว่ามันมาในอายุเท่าเนี้ยซึ่งมันแบบเออแปลกใจที่มันมาเร็วครับอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สามเหรอฉุนมาก หนูก็รู้ <c oughs> รสึกว่าหนูกั้นหายใจด้วยไม่ใช่ไนผมรู้สึกว่าย้อนแยงนะอืมผมอันนี้คือสิ่งที่ย้อนแยงในตัว <c oughs> ผมผมรู้สึกว่าการทํางานต้องทํากันเป็นทีม,มทําคนเดียวไม่รอดอืมแต่บางทีที่บางทีที่เราแย่เราเหรืออะไรเงี้ยบางทีอยู่คนเดียวก็ดีอืมไม่ย้อนแยงนะ ในความรู้ส <ongs> ึกพี่ที่ไม่ไม่หย่อนแยงอย่างเอ็มวเอมวีตะกวต่างๆที่ผมกำกับเองอะไรเงี้ยทุกอย่างดึงมาที่ผมหมดเลยอะไรเงี้ยผมดึงมาทำเองหมดเลยพราพราเอยสตอรี่บอร์ดสตอรี่เอ่อกำกับกกับหรือโค้ด acting หรืออะไรเงี้ยทุกอย่างหรือว่า m a n a ต่างๆผมก็ดึงมาหมดเลยอะไรเงี้ยกับการแบบว่าเอาว่าอันนี้น่าจะตอดตรงที่สุดก็คือเราไม่ต้องทำได้ทุกอย่าง เพราะก่อนนั้นเนียผมรู้สึกว่าผมควรจะทําได้ทุกอย่างโอเคสมมติอย่างโปรดักชันหนึ่งเงี้ยผมควรรู้ทุกตำแหน่งว่าแต่แต่ละตำแหน่งทําอะไรบ้างแต่ละตำแหน่งไม่ไม่ต้องทําอะไรหรือแต่แต่ละตำแหน่งต้องมีต้องมีความสามารถแบบเอกอู่ทางด้านไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยปีนี้ผมรู้สึกว่าเป็นปีที่เออผมไม่ต้องทําได้ทุกอย่างครับอืใช่ก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าต้องทําอ่ะต้องทําอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบ รู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเป็นวงดนตรีเรารู้สึกว่าเราต้องเล่นได้ทุกอันเราต้องเล่นในในแบรนด์แบนด์หนึ่งเราต้องเล่นได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่กับการว่าเราเราแค่โฟกัสในสิ่งที่เราทําได้แล้วทําได้ดีอย่างเดียวไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยโอเคสามสิ่งอ่ะสามสิ่งของโอมครับผมก็นั่งคิดใช่ปะพอนนนท์พูดมันก็ลืมเพราะเสียงนนท์มันก็อยู่ในหัวตลอดอ๋ออะไรวะสิ่งสิ่งแรกที่ได้เรียนรู้ในปีนี้ก็คือความสุขเล็ก ความสุขง่ายๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองอุ้ยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยใช่ไม่ต้องหาอะไรไกลเลยเราแค่อยากออกกําลังกายเราก็ไปออกกําลังกายอืแค่นั้นเองอืสิ่งที่สองคือครอบครัวครับมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราได้กลับอยู่กับครอบครัวกลับไปอยู่ในห้องนอนตัวเองกลับไปอยู่ในบ้านของตัวเองอมันเกิดการที่ผมรีโนเวทห้องนอนตัวเองมันเกิดการที่ผมได้ใช้ชีวิตอยู่กับน้องชายผมมากขึ้นพาน้องไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยจากที่ผมแบบจากต่อยกับน้องไม่ชอบขี่หน้าอะไรเงี้ย กลายเป็นว่าอยู่ดีๆตอนนี้ก็เป็นพวกเดียวกันเฉยเลยอืรักกันพ่อแม่อย่าเนี้ยแคร์ตลอดอยากกลับไปหาอยากอะไรอย่างงี้ออีกสิ่งหนึง่งความพัฒนาในหน้าที่การงานอืรูปแบบงานที่ยากขึ้นค,ความ,มแตกต่างของงานที่จริงๆจะบอกว่ามันเป็นแนว,แนวเดิมก็ได้นะไม่ได้เดิมขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเราจะทํายังไงให้มัน แตกต่างครับมันไม่ได้เดิมแบบเดิมแต่หมายถึงว่ามันก็เป็นช่องที่เราเคยเล่นมาอแต่เราจะทํายังไงให้มันมีเอกลักษณ์ขึ้นมาเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องทําการบ้านกับงานยังไงก็คือสิ่งที่เรียนรู้จากงานโอเคตัวเองครอบครัวการงานการงานครับมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดได้ครับผมอยากดูครอบครัวให้ดูแลครอบครัวให้มากขึ้นอืที่เป็นแบบรอนไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาใครเลยเราแบบพ่อแม่จะยื่นมือเข้ามาช่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็เราก็ผลักออกเพราะเราเพราะเรา เราเหมือนตอนนั้นเรารู้ตัวว่าอารมณ์เราไม่นิ่งใครเข้ามาก็คือโดนโดนโดนเราฟาดห่างใส่หมดเลยก็เลยก็เลยคิดว่าเราอยากดูแลให้มากขึ้นีอะไรสุดท้ายจริงๆหนึ่งสิ่งที่อยากทำในปีหน้า New Year Resolution ของตัวเองความตั้งใจในปีหน้าอยากทำอะไรให้สำเร็จครับของแต่ละคนของแต่ละคนมึงเริ่มก่อนมึงเริ่มก่อนบ้างสิมากชัดมากครับอันนี้ผมอยากซื้อบ้าน ให้ได้พอพูดในเซมเฮาส์อยู่ว่าคือจริงๆบ้านก็มีอ่ะก็อยู่กับที่บ้านได้แต่แค่อยากแบบเป็นพื้นที่ของตัวเองอสมมติง่ายๆอยากเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยจะได้ซื้อหมาได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกอะไรแค่อยากมีบ้านอย่างน้อยแบบแค่นั้นแหละอืมยากมีบ้านโอเคนนนท์นะครับอยากมีบ้านเหมือนกันแต่ต่อไปก็กลัวจะซ้าก็เลยพยายามคิดอันใหม่ให้อยู่แป๊บหนึ่งนะพี่อย่างงี้เออยากปิดอัลบั้มครับอ อยากอยากร้อน์อกมาให้ทุกคนได้ได้ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าคือเราประกาศไปนานแล้วแหละแฟนคลับแฟนคลับเรากลุ่มหนึ่งที่แบบอยู่กันมานานก็อาจจะรู้ว่าแบบว่าเออเราวางแผนว่าเราจะทําอัลบั้มเลยครับแล้วมันก็แบบมีงานนู้นงานนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้เราไม่ได้โฟกัสกับมันจริงๆก็คิดว่าอยากปิดสักทีครับก็อยู่กับมันมานานแล้วเหมือนกันอืมก็ใกล้เสร็จใกล้เสร็จมาแล้วใกล้เสร็จมานานแล้วอ่า ในปีหน้าจะได้ฟังใช่ไหมไม่ถึงว่าทุกอย่างคาดว่าเนาะคาดว่าถ้านนท์ถ้านนท์ลุกจากเตียงได้ครับโอมยไม่ไม่ไม่ถ้ามันไม่ได้อยู่ที่ว่ากูลุกเกบเตียงได้ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรอย่างโควิดอย่างเงี้ยกูก็ไม่ได้มึงมึงกูไม่ได้พอมันกูไม่ได้มีอารมณ์มันนั่งแต่งเพลงในช่วงโควิดที่แบบตอนแรกกูก็คิดว่าแบบว่าเออกูเข้าโรงพยาบาลสิบสี่วันเนี่ยกูต้องได้สักเพลง อ่ะมันได้เพลงนึงแหละแต่มันก็จิตวิญญาณเออมันมันมันคือมันคือศิลปินอ่ะมันคือไม่ได้เราไม่ได้แบบสามารถแบบเรามานั่งตะบี้ตะบันทาให้มันเสร็จได้เลยเราต้องแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเราทําอาหารอ่ะเราต้องแบบคอย ทำของหวานอย่างเงี้ยมันต้องค่อยๆทําเราต้องละเมียดกับมันเราต้องแบบเราต้องอะไรอย่างเงี้ยเออมันถามว่ามันทํารีบรีบทได้ไหมทาได้นะแต่มันมันก็อาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันดีที่สุดในในในภาพที่เราเห็นไว้อะไรยครับได้ครับไม่ได้กดดันครับรอฟังและวกัอให้ฟังไปตั้งหลายเพลงแล้วมึงจาได้หรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคสาหรับรายการวันนี้ก่อนไปให้ฟังผลงานครับพักหน่อยนึงให้นิดเดียวนะอันนี้คือวอนวัลไหน ออนเดือนธันวาวันที่เท่าไหร่ครับสิบสี่ฝากอันนี้ก่อนเลยครับว่าแค่เพื่อครับเพื่อนผมว่าน่าจะอยู่กันถึงปีหน้าเลยแล้วก็ก็ฝากด้วยแล้วกันครับเพราะว่าก็อย่างที่พูดเราพูดทุกที่ว่าแบบว่าเออมันเป็นงานที่เราทุกคนไม่ใช่นักแสดงอย่างเดียวไงทีมงานเป็นงานแบบงานปล่อยของอ่ะเป็นงานแบบงานที่ทุกคนตั้งใจทําด้วยใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามว่าเออแบบมันมันมีมันมีเรียกว่าอะไรอ่ะมันมี ให้คุณให้ทุกคนได้มีความสุขและทุกคนจะได้เห็นด้วยว่าแบบเออทีมงานของไทยอ่ะมันก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกครับทุกคนก็ตั้งใจทําด้วยใจจริงๆงเนี่ยครับโอเคสําหรับอืมครับผมฝากแค่เพื่อนครับเพื่อนครับแต่ว่าฝากธรรมดาก็จะธรรมดาไปอขออนุญาตนะครับผมมีซีนหนึ่งน่าจะใกล้ๆกับอาทิตย์ที่อ่อนแล้วแต่ยังไม่อ่อนอืเป็นซีนที่ผมไม่เคยเอาความสามานีไปโชว์ที่ไหนแล้วผมค่อนข้าง ภูมิใจกับสิ่งที่จะนำเสนอนี้มากประมาณอันนี้อันนี้อันนี้จริงครับอันนี้เป็นค่อนข้างภูมิใจมากมเป็นคนที่นั่งดูอยู่ข้างล่างแล้วบอกได้คําเดียวว่าเป็นใรเหรอเป็นซีนที่พอสั่งคัดปุ๊บผมวิดีโอเขาไปหาพ่อผมน้ำตาไหลว่าสิ่งที่ป้าอยากให้ทําอ่ะผมได้มาใช้แล้วนะเฮ้ยอืมิ่นนี้ผมว่าอยากรู้อยากรู้โิเงใครได้ดีอยากรู้นครับิ่นนี้ผมบอกเลยว่าที่สุดผมนั่งดูข้างล่างผมปมมือให้มันโอเค ได้ปล่อยทีเซอร์แรงไม่ไหวตอนนี้บอกเลยว่าผมสแตนนิ่งโอเวชันให้มันเลยโอเคอ่เราขอขอบคุณครับเพื่อนที่มาวันนี้ก็ขอบคุณมาโอมแล้วก็นนน้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเคเป็นปีที่สมบุกสมบันของทั้งคู่จริงๆแล้วก็เห็นถึงเห็นถึงมิตรภาพของเพื่อนทั้งคู่จริงๆว่าว่าเขารักกันแค่ไหนก็โทษฐานที่รู้จักกันเนาะก็ขอให้ขอให้รักกันฉันเพื่อนแบบนี้ ตลอดไปเป็นเฟรนช์ฟรีเอเวอร์นะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับก <Yeah. ็ย nah, ังไงสามารถติดตามฟังของคนอื่นๆได้เราจะมีแคมเปญตัวของ ปีนี้สอนให้ฉันรู้ว่าอยู่อีก8คนมีนักแสดงมาร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยแหละก็สามารถติดตามกันได้เนาะในอีพีอื่นอื่นๆก็สําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังนะครับก็ยังไงอย่าลืมติดตามรายการเบอร์ไวโลกทางใบให้าวอย่างเดียวนะครับผมในทุกวันอังคารนะครับทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์ใช่ครับสาหรับวันนี้ผมพีดีพีตั้มและโคโฮสน้องเนยรวมถึงโอมกับนนท์ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวฉันเข้าใจ